25มิถุนายนนายกรจาติกวณิชหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าได้โพสต์ Facebook แจ้งลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าโดยระบุว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมได้เข้าพบและยื่นจดหมายถึงประธานพรรคคุณสุวัฒน์ลิตตพันลบเพื่อขอบคุณในความไว้วางใจที่ท่านได้มอบให้ผมพร้อมกับแจ้งลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนทุกคะแนนเสียงที่ได้สนับสนุนแนวคิดทางการเมืองของพวกเราผมจะสนับสนุนนโยบายทั้งหมดที่เราได้นำเสนอในสถานะประชาชนคนหนึ่งต่อไปตลอดช่วง18ปีที่ผ่านมาผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสรับใช้ประชาชนและประเทศที่ผมรักในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งผมขอขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยผมทำภารกิจนี้มานับตั้งแต่ปี2548บ้านเมืองเรายังมีปัญหาอีกมากมายรอการแก้ไขผมขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนนักการเมืองจากทุกพรรคและขอให้กำลังใจเป็นพิเศษแก่นักการเมืองที่กำลังจะเริ่มทำงานในสภาเป็นครั้งแรกอย่าให้ความต้องการเอาชนะครอบงำจิตใจและการแสดงออกของท่านจนเกินไปทำงานด้วยการสร้างพลังบวกร่วมกันในสังคมให้ได้ผมจะคอยเป็นกำลังใจช่วงนี้ผมขอพาครอบครัวไปพักผ่อนติดหนี้ที่บ้านไว้เยอะครับขอบคุณทุกๆคนจากใจถือว่าเป็นการจากกันด้วยดีกับสุวัฒน์ลิตตพันลบแห่งพรรคชาติพัฒนากล้าซึ่งมีส.ส.ติดมือเข้าสภา2รายเป็นส.ส.แบบแบ่งเขต1ที่นั่งและส.ส.แบบบัญชีรายชื่ออีก1ที่นั่งด้วยคะแนนบัญชีปาร์ตี้ลิสต์เฉียด 300,000 นะครับแต่ชื่อของกรจติกาวานิชก็ปรากฏขึ้นเป็นชื่อที่4ที่จะมาเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แทนที่นายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ที่ประกาศลาออกหลังจากการพ่ายแพ้เลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจาก3ชื่อแรกเป็นนายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลามาดามเดียวัฒนยาวงโอภาสีและมาดามแป้งนวลพันล่ำซำขณะที่ชื่อของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เหล่าบรรดาสมาชิกนอกพรรคชูมือสนับสนุนทั่วล่ายังไม่ใช่โอกาสที่เขาจะกลับมาแม้ว่ายังอยู่ในเงาประชาธิปัตย์ไม่ห่างหายเขายังคงโคจรอยู่บนเวทีวิชาการทั้งระดับประเทศไทยและระดับโลกตำแหน่งแห่งที่ทางการเมืองในอนาคตจึงยังมีเวลาให้ใคร่ควรอีกระยะหนึ่งโดยการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นหัวหน้าคนที่9เพื่อผ่าตัดใหญ่พรรคอีกครั้งหลังการพ่ายแพ้เลือกตั้งดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ